วันนี้เราจะมาพูดถึงวอลแบนกันนะครับผมเป็นโควิดแล้วผมก็ต้องอัดไม่อัดไม่ได้โอเคไปวอลแบนสำคัญยังไงนะครับวอลแบนเวอร์ชันอัปเดตแล้วกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม Redman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% ด้วยระบบ Official นะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้นก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยเหรอพี่ก็จัดไปเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับไปลองเติมกันเลยสำหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์ @Redman Shop นะฮะมีแอดข้างหน้านะครับและตอนนี้เขามีบริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์listmanshot.com ด้วยนะครับจะเติมเกมก็ได้หรือซื้อบัตรเติมเกมก็ดีนะครับสามารถซื้อบัตรในเว็บบัตร Laser Go เพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเดี๋ยวกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook ของ Listman Shop เลยนะครับวอลแบนก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วผมมีคลิปเก่าอยู่เนาะวอลแบนตอนนี้มันอัปเดตมาว่านี่การลงเป็นตี้วอลแบนนะครับใน1สัปดาห์มันจะรี2ครั้งเราจะสามารถได้ตั๋วเนี่ย Eternal Legendary นะครับก็คือเราจะสามารถแลกซื้อเจ้าเม็ดม่วงเนี่ยได้ในราคา 1,600 นะครับทุกสัปดาห์นะครับถ้าเราลงเรทแบบวอลแบนก็คือลงไปตีบอสไอ้เมื่อกี้ที่ผมเปิดไปนี่ครับวิธีการมาซื้อก็อันนี้นี่ครับมันต้องมาซื้อกับอันนี้เนี่ยมันห้ามผมซื้อเพราะว่าผมต้องไปลงเรทก่อนนะฮะถึงจะซื้อได้นะครับแล้ววอลแบนสำคัญยังไงอีกในด้านต่อไปก็คือมันจะถ้าสมมติตีกันครบ4คนจะมีโอกาส 5% นะครับในการดรอปไอเทมเพิ่มนั่นเองนะครับและสมมติในวอลแบนหายไปแต่กันหมดวะเนี่ยสมมติในวอลแบนมี4คนตี้ด้วยกันอยู่เนาะแล้วก็อีกคนนึงไม่ได้ตี้ด้วยกันนะครับไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นว่าคุณมีโอกาสดรอป 5% นะครับก็โอเคเหมือนกันนะครับสำหรับวอลแบนใครที่ยังไม่มีแนะนำให้รีบทำวอลแบนนะครับวิธีทำวอลแบนเดี๋ยวผมพูดสรุปสั้นๆในคลิปนี้แล้วกันนะครับสร้างมันขึ้นมาแล้วก็เชิญคนให้ครบ8คนแล้วเราก็ไปตีมอนให้ครบ1,000 คนนะครับรวมปาร์ตี้กับเพื่อนไปนะฮะมันก็จะเปิดวอลแบนแล้วก็จะมีนี่เรทพร้อมวอลแบนได้แล้วก็ไปที่แคมป์วอลแบนได้แคมป์วอลแบนก็จะมาอยู่นี้ครับนะครับแคมป์วอลแบนก็สามารถ delivery ของได้นะครับของแบ่งกันใช้กับเพื่อนมันจะยืมนะครับมันจะเป็นการยืมเข้ายืมออกอะไรอย่างนี้นะสำหรับวอลแบนแล้วก็มานั่งเท่ๆแอคมีธงปรับแบนเนอร์ได้ไม่รู้ว่าคนที่ไม่ได้เป็นเฮดวอลแบนจะปรับได้หรือเปล่านะฮะก็ประมาณกันนี้สำหรับวอลแบนความสำคัญนะครับหลักๆ ก็จะได้เรื่องของการดรอปนะฮะการดรอปไอเทมมาใหม่เพิ่มอัตราดรอปขึ้นแล้วก็เล่นง่ายลงเรทง่ายขึ้นไม่งั้นเราก็จะลงเรทกันลำบากนิดนึงเพราะช่วงนี้ก็คนลงเรทก็จะน้อยนิดผมอาจจะพูดน้อยนิดนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับว่าสรุปวอลแบนมันสำคัญจริงๆครับรีบไปหาวอลแบนกันเลยอัปเดตใหม่นี้ต้องรีบมีวอลแบนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ